ัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะชวนเพื่อนมาทำแกงจืดค่ะเพื่อนๆหลายคนคงจะคิดถึงแล้วนะคะแกงจืดโถในร้านข้าวขาหมูปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครทำแล้ววันนี้ค่ะอุ๋ยจะมาสอนวิธีค่ะการต้มแกงจืดของเรานะคะต้มครั้งเดียวแต่เรามีเมนูไว้กินได้หลากหลายเมนูเลยค่ะทำไว้ทานช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีหมูค่ะกระดูกหมูอ่อนนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปต้มกระดูกหมูอ่อนของเราไปก่อนเลยค่ะทำน้ำซุปของเรากันก่อนเลยนะคะให้เพื่อนๆค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะเราจะต้มน้ำซุปของเราให้ใสนะคะให้เพื่อนค่ะนำนะคะกระดูกหมูของเราค่ะและตักน้ำที่เดือดแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเราจะลวกกระดูกหมูของเราก่อนเลยนะคะน้ำซุปของเราจะได้ใสค่ะวันนี้ค่ะกระดูกหมูที่อุ๋ยใช้นะคะครึ่งกิโลค่ะ500กรัมแต่เราจะทำแกงจืดเมนูทั้ง4เมนูเลยค่ะทานทั้งวันรับรองเลยค่ะว่าไม่มีเบื่อนะคะถึงมีแกงจืดให้เราไว้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะมาดูค่ะเทคนิคเวลาร้านเขาทำก็ทำกันยังไงนะคะช่วงที่เราแช่กระดูกหมูของเราอยู่นะคะเพื่อให้น้ำร้อนเขาเย็นนะคะเรามาดูค่ะวันนี้อุ๋ยจะทำแกงจืดอะไรบ้าง1แกงจืดดอกไม้จีนแกงจืดมะระค่ะแกงจืดเยื่อไผ่ค่ะเยื่อไผ่นะคะให้เพื่อนค่ะนำมาแช่น้ำไว้เลยนะคะดอกไม้กินก็เช่นกันนะคะแช่น้ำค่ะและอีกหนึ่งเมนูค่ะซุปกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะหลังจากที่เราแช่กระดูกหมูจนน้ำของเราเริ่มเย็นแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะกรองค่ะให้ใส่กระดูกหมูของเราลงไปเลยค่ะและใส่เกลือลงไปเลยค่ะ2ช้อนชานะคะยังจะต้มไฟแรงอยู่นะคะให้ใช้ไฟแรงได้เลยค่ะและใส่รากผักชีลงไปเลยนะคะกระเทียมค่ะจากที่เราต้มกินเขาเดือดแล้วนะคะเขาจะมีฟองค่ะให้เพื่อนช้อนฟองออกเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราช้อนออกหมดแล้วนะคะเพื่อนสังเกตดูค่ะว่าน้ำของเราใสมากเลยนะคะเห็นไหมคะให้เพื่อนค่ะหลีกค่ะให้เป็นไฟอ่อนนะคะเราจะค่อยๆเคี่ยวกระดูกหมูของเราค่ะน้ำของเราจะได้ใสนะคะหลังจากที่เราหลีกแล้วค่ะใส่น้ำตาลกวดลงไปเลยค่ะน้ำตาลกวดนี่หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลกวดนะคะเขาจะให้ความหวานที่กลมกล่อมกว่าน้ำตาลทรายของเรานะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะรสชาตินะคะเราจะปรุงน้ำซุปของเราค่ะให้มีรสชาติอ่อนๆก่อนนะคะไม่เข้มข้นมากค่ะแล้วค่อยๆเคี่ยวไปนะคะเดี๋ยวจะต้มไว้แบบนี้1ชั่วโมงค่ะช่วงที่เรารอค่ะเราไปทำส่วนประกอบส่วนอื่นกันเลยค่ะเห็ดหอมค่ะให้แช่เลยค่ะให้นิ่มนะคะจากที่ดอกไม้จีนของเรานะคะนิ่มแล้วค่ะให้เพื่อนนำมาผูกเลยค่ะนี่นะคะเครื่องยาจีนนะคะเขาจะมีขายค่ะเป็นเครื่องตุ๋นยาจีนนะคะให้เพื่อนหั่นค่ะเป็นชิ้นเลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะเป็นท่อนแล้วเราก็จะแยกประเภทไว้นะคะเยื่อไผ่ค่ะหลังจากเขานิ่มแล้วนะคะเราก็จะนำมาตัดเลยค่ะหรือเอาวิธีการต้มแกงจืดแบบนี้มาฝากนะคะเวลาวันหยุดค่ะผมจะชอบทำไว้แบบนี้เราจะกินมื้อไหนนะคะจะง่ายและสะดวกค่ะสามารถเก็บไว้ทานข้ามวันก็ได้นะคะวิธีการเก็บก็ไม่ได้ยากเลยค่ะปัจจุบันนี้หาทานยากแล้วเนาะร้านข้าวขาหมูปกติทุกร้านเลยสมัยก่อนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าแกงจืดโถจีนนะคะเราก็จะตัดเป็นท่อนแบบนี้นะคะมะระค่ะเวลาเพื่อนๆเลือกมะระนะคะหัวแนะนำเลยค่ะให้เลือกตากว้างๆใหญ่ๆนะคะมะระของเราค่ะจะไม่ขมค่ะขมก็ขมไม่มากนะคะให้เพื่อนค่ะก็ขูดเอาเม็ดออกเลยหรือทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาหั่นกันค่ะThank you.
หลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะหางกะละมังของเราเลยค่ะ1ใบโรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเขาเลยค่ะเกลือค่ะจะช่วยคลายน้ำของมะระของเราค่ะทำผมจะได้ลดลงนะคะเราแช่ทิ้งไว้ก่อนค่ะหลังจากกระดูกหมูของเรานะคะเริ่มเปื่อยแล้วค่ะน้ำซุปค่ะก็ให้เพื่อนนะคะปรุงตามชอบเลยค่ะต้มเหมือนเราต้มแกงจืดค่ะให้รสชาติอ่อนๆไว้ก่อนนะคะจะใช้เป็นหม้อหรือกระทะแบบอื่นก็ได้นะคะตั้งน้ำค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะหลังจากน้ำของเราเดือดแล้วนะคะนำดอกไม้จริงของเรานะคะมาลวกเลยค่ะหลังจากนิ่มแล้วนะคะตักขึ้นเลยค่ะและลวกเห็ดหอมของเราลงไปเลยค่ะเห็ดหอมนี่แล้วนะคะเราตักขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะและใส่มะระของลงไปลวกเลยค่ะนี่ค่ะมะระนะคะเวลาเพื่อนๆลวกค่ะเราจะลวกจนเขาเปลี่ยนสีนะคะมะระต้องเปลี่ยนสีนะคะถึงจะทำให้มะระของเราไม่ขมค่ะต้มต่อเลยค่ะหลังจากมะระของเราสุกแล้วนะคะต้องให้สุกนะคะเปลี่ยนสีค่ะช้อนขึ้นเลยค่ะเครื่องทุกอย่างเราก็เตรียมพร้อมแล้วมะระก็มีแล้วค่ะเรามาทำกันเลยค่ะใช้เป็นชามก็ได้นะคะที่สามารถทนความร้อนได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้เป็นโถแบบอุ๋ยก็ได้นะคะนี่อุ๋ยเคยทำขายอยู่แล้วนะคะของอุปกรณ์อยู่มีอยู่แล้วอุ๋ยก็อยากจะนำมาแบ่งปันค่ะเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนนะคะทำไว้ทานค่ะช่วงนี้ค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะฝนตกกินของร้อนๆไว้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ตักเลยค่ะเราทำทานเองชามนึงเราอยากจะทานเท่าไหร่นะคะเราตักใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยหลังจากเราแบ่งใส่โถเท่าๆกันแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยแกงจืดดอกไม้จีนค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปริมาณค่ะทานเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะทำทานเองก็เยอะหน่อยก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความน่ากินนะคะแกงจืดเยื่อไผ่ค่ะใส่เยื่อไผ่ของเราลงไปเลยค่ะและใส่เม็ดเข่ากี้ลงไปเลยนะคะรสเขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยวเกินไปค่ะเห็ดหอมค่ะแกงจืดมะระค่ะใส่มะระลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดหอมนะคะต่อไปค่ะต้มซุปค่ะต้มซุปนะคะหนูก็จะใส่นะคะเครื่องยาจีนลงไปเลยค่ะนี่นะคะเขาจะมีชุดเครื่องยาจีนขายอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วใส่เขากี้ของเราลงไปเลยค่ะนี่นะคะเห็ดหอมค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่น้ำซุปของเราค่ะให้เต็มทุกโถเลยนะคะนี่เลยส่วนยาจีนของเราค่ะให้ใส่ซอสปรุงรสลงไปเพิ่มนะคะสีของตุ๋นยาจีนค่ะจะต้องออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอุ๋ยถึงบอกนะคะว่าเวลาเพื่อนต้มน้ำซุปหม้อแรกค่ะให้ต้มอ่อนๆ นะคะเมนูบางเมนูค่ะเราจะต้องมาใส่ซอสเพิ่มนะคะและอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราจะต้องเพิ่มซอสปรุงรสค่ะก็จะเป็นเยื่อไผ่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะมะระค่ะ
เราก็จะเพิ่มนะคะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะเพื่อให้รสชาติเขาเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ต้มดอกไม้จีนนะคะใส่ไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะสีเขาจะไม่เวลาต้มค่ะสีเขาจะไม่ดำมากนะคะให้ใช้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะจะให้ความหอมนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนๆ นะคะนำใส่ขึ้นตุ๋นเลยค่ะเราจะใช้วิธีการนึ่งนะคะแล้วเราก็ปิดฝานึ่งเลยค่ะให้ใช้ไฟปานกลางไปทางแรงได้เลยนะคะเราจะนึ่งไว้แบบนี้ค่ะ1ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยว1ชั่วโมงเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงเราก็จะได้แกงจืดหลากหลายเมนูแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงค่ะกระดูกหมูของเราก็จะเปื่อยนุ่มขึ้นนะคะทุกอย่างเราก็สุกค่ะเข้าเนื้อแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะแต่ถ้าตามร้านเขาก็จะเปิดไฟอ่อนๆอุ่นตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวิธีการทำแกงจืดหลากหลายเมนูของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอุ๋ยจะมีเมนูใหม่ๆมาฝากอีกนะคะเทคนิคง่ายๆเลยค่ะเรามีแกงจืดไว้ทานทั้งวันแบบไม่เบื่อเลยนะคะ